ในตัวตลาดอำเภอสันกำแพงหนึ่งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ของเชียงใหม่ซึ่งรวมไปถึงอำเภอดอยสะเก็ดและแม่อ่อนเต็มไปด้วยป้ายหาเสียงของบรรดาผู้สมัครสสจากพรรคต่างๆมากมายถึง34พรรคซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้วัดถึงความเข้มข้นการแข่งขันและความสำคัญของการเลือกตั้งในเขตนี้เพราะเป็นพื้นที่บ้านเกิดและเหมือนกล่องดวงใจทางการเมืองของตระกูลชินวัตรที่ครองเก้าอี้สสเขตนี้มายาวนานและการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยส่งคนรุ่นใหม่อย่างท็อปจักรพลตั้งสุทธิธรรมนักธุรกิจหนุ่มวัย39ปีทายาทเจ้าของตลาดต้นพยอมและธุรกิจมากมายในเชียงใหม่ลงสนามสู้ศึกซึ่งน้อยครั้งที่ผู้สมัครเขตนี้จะไม่ใช่คนในตระกูลหรืออยู่ในว่านเครือชินวัตรและแม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่จักรพลทำงานการเมืองมานับ10ปีจนเป็นประธานสาขาพรรคเพื่อไทยเชียงใหม่ใช้วิธีเดินขอคะแนนเสียงและเน้นขายนโยบายพรรคให้มากที่สุดเพื่อลดความกดดันที่ต้องรักษาเก้าอี้สสในเขตนี้ความเป็นชินวัตรหรือไม่ถามว่ามีความเป็นชินวัตรเนี่ยมันมีความแข็งแรงอย่างมหาศาลอยู่แล้วในตรงนั้นแต่ในเมื่อเราไม่ใช่เนี่ยเราจะเสริมแล้วไปตอบกับประชาชนอย่างไรสื่อสารกับเขาอย่างไรให้เขาเข้าใจมากกว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการนโยบายกับความจริงใจความตั้งใจของเรานี่แหละฮะความหนักใจเยอะมากจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเยอะมากอยู่แต่ที่เสริมขึ้นมาเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นหันไปดูบรรดาผู้สมัครสสจากพรรคต่างๆอีกกว่า30คนซึ่งต่างหมายมั่นปั้นมือจะชิงเก้าอี้สสในพื้นที่เขตบ้านเกิดชินวัตรแต่คู่แข่งหลักเห็นจะเป็นพรชัยอัฏฐปรียางกูลอดีตสสเชียงใหม่2สมัยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยในปี44และ48ก่อนเว้นวรรคไปและกลับมาใหม่ในสีเสื้อพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีฐานเสียงเดิมอยู่ไม่น้อยพร้อมชูนโยบายพรรคและให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปขอคะแนนเสียงซึ่งแม้จะเป็นบ้านเกิดชินวัตรแต่เขามองว่าเป็นความท้าทายและมั่นใจประชาชนจะเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะบางอย่างในดีมีเสียในเสียมีดีใช่ไหมเราถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นฐานนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าผู้คนเนี่ยเขาเข้าใจนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะที่มามันเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรหากดูในภาพรวมสนามเลือกตั้งเชียงใหม่ซึ่งครั้งที่แล้วเพื่อไทยกวาดที่นั่งสสยกจังหวัดทั้ง10เขตครั้งนี้เหลือเพียง9เขตเกือบทุกเขตจึงแข่งขันกันเข้มข้นเพราะเป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครพรรคอื่นมีลุ้นเบียดแทรกเข้ามาได้มากที่สุดครั้งหนึ่งแม้การเลือกตั้ง3ครั้งที่ผ่านมาในรอบเกือบ20ปีเชียงใหม่จะมีสสจากพรรคอื่นเพียง3คนก็ตามมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน